สวัสดีครับผมนิวจากรายการ News Head นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอุปกรณ์ตัวนึงนะครับที่ก็เป็นยี่ห้อส้มๆแบบนี้นั่นเองสิ่งนี้เองเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเอามาฟังเพลงเอามาใช้ดูหนังแล้วมันจะจบนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่เป็นสมาร์ทแล้วไงมันจะต้องทำอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งฟีเจอร์หลักๆก็คือเป็นตัวกลางระหว่างคำสั่งเสียงไปหาอุปกรณ์ในบ้านได้ไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะครับที่อาจจะมี IoT ในบ้านที่พร้อมใช้งานอยู่แล้วก็สามารถเชื่อมต่อหรือว่าลิงก์กันได้โดยง่ายนะครับรองรับผ่านแอปพลิเคชันอีกเยอะแยะมากมายอย่างเช่นมี Home ใครมีสมาร์ททีวีใครมีหลอดไฟก็สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้หมดเลยนะครับสิ่งนี้คือมี่สมาร์ทสปีกเกอร์ในประเทศไทยเองมีขายแล้วเปิดตัวแล้ววางจำหน่ายแล้วนะครับ 1,690 บาทจำหน่ายสีเดียวก็คือสีขาวแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงมุมจอตรงนั้นพี่ครับอย่าพูดคำว่าโอเคกูจุดๆๆสิครับมันมาดังที่มือถือผมเฉยเลยเนี่ยผมดูคลิปแล้วผมดูไม่รู้เรื่องเลยมันเด้งอยู่นั่นมันเด้งอยู่นั่นไหนๆมีคนบ่นแล้วงั้นคลิปนี้ผมจะไม่ทำแบบนั้นนะครับผมจะดูดเสียงตอนที่ผมเรียกคำว่าโอเคกูจุดๆๆออกไปเพื่อที่จะไม่ให้กระทบกับคนดูโอเคเริ่มกันรูปร่างหน้าตาสวยดีนะคือถ้าไม่บอกว่าเป็นลำโพงผมนึกว่ามันเป็นคล้ายๆว่าตัวดักยุงอะเพราะว่ามันมีตะแกรงเต็มไปหมดเลยใช่ไหมทางด้านหน้าของตัวลำโพงนะครับมันก็จะมีโลโก้มี่ด้วยซึ่งด้านหน้าตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นทางออกของเสียงถ้าเกิดว่าเราไปฟังในบริเวณด้านหลังหรือด้านข้างเนี่ยเสียงเพลงที่เราเปิดไปจะไม่ได้ยินนะครับมันจะเบามากๆเพราะว่าเขาไม่ได้หันดอกลำโพงไปทางนั้นซึ่งไอตัวดอกลำโพงของเขาเนี่ยมีไดเวอร์ขนาดใหญ่ถึง 63.5 มิลลิเมตรและกำลังขับของเสียงของเขาเนี่ยมันสูงถึง12วัตต์เลยซึ่งจากที่เราได้ทดลองฟังก่อนที่จะมารีวิวแล้วเนี่ยเฮ้ยผมค่อนข้างงงว่ะคือในออฟฟิศผมอ่ะผมสั่งลำโพงยี่ห้อหนึ่งไว้ผมเอ่ยชื่อไม่ได้หรอกแต่ว่าในคลิปก่อนหน้านี้ผมเคยอัพวิดีโอรีวิวไปแล้วชุดนั้นเนี่ยราคาใกล้กันมากเลยประมาณ 1,500-1,600 เสียงยังไม่ได้เท่านี้ความกระหึ่มก็สู้อันนี้ไม่ได้ความชัดของแต่ละย่านเสียงเหลือบหลั่นกันบ้างผมค่อนข้างชื่นชมเลยว่าเฮ้ยมันเกินเบอร์ว่ะหากใครมีตังค์เหลือๆนะครับซื้อมาเลย2ชุดมันสามารถที่จะลิงก์ลำโพงชุดที่1กับลำโพงชุดที่2เข้าหากันได้เราจะได้ลำโพงสเตอริโอที่มีการแยกซ้ายแยกขวาอย่างอิสระปุ่มต่างๆที่เขามีให้จากตัวลำโพงเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปกดที่ตัวโทรศัพท์นะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่ได้มีรีโมทแถมมาให้ซึ่งด้านบนเนี่ยจะมีการแยกคำสั่งแบบเข้าใจง่ายๆก็คือเพิ่มลดเสียงนะครับแล้วก็มีปุ่มพอสกับปุ่มเพลงเพลงนั้นๆแล้วก็ปุ่มปิดไมโครโฟนถ้าเกิดว่าเราปิดไมโครโฟนตรงนี้เนี่ยมันจะมีวงแหวนรอบนอกนะครับที่เป็นไฟ LED แสดงผลได้ถึง16ล้านสีประเด็นมันเกิดตรงที่อะไรรู้ไหมครับเราไม่สามารถสั่งเปลี่ยนสีหรือว่าสั่งให้เขาเปิดไฟตรงนี้ได้ครับผมเคยลองสั่งแล้วนะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างโอเคเปิดไฟที่ลำโพงขอโทษนะพอดียังไม่ค่อยเข้าใจอ่ะถ้าสั่งอันนี้ไม่ได้ลองเปลี่ยนโอเคเปิดไฟสีน้ำเงินที่ลำโพงขอโทษนะพอดียังไม่ค่อยเข้าใจ LED 16ล้านสีเราไม่สามารถจะควบคุมหรือสั่งอะไรเขาได้เลยครับแค่แบบว่าเปิดปิดเป็นสีแดงบวกลบอาจจะเป็นแบบไฟสีขาวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะกดข้ามพงข้ามเพลงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วผมอยากให้แบบสั่งเปิดไฟสีนั้นสีนี้ที่ตัวลำโพงได้แอมเบียนไลท์ไงอาจจะเป็นไฟกระพงกระพริบอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่มีอ่ะถ้าเกิดทำได้ก็พิมพ์คอมเมนต์บอกผมนิดนึงผมลองแล้วมันทำไม่ได้อ่ะขอโทษทีพอดียังไม่ค่อยเข้าใจไอ้ตรงด้านบนนี่แหละนะครับมันจะมีจุดดำๆ2จุดตรงนี้นะครับถามว่าจุดดำๆนี่คืออะไรเป็นรูน้ำเข้าหรือเปล่าไม่ใช่มันคือไมโครโฟนไว้คุณผู้ชมหากเราอยู่ในระยะไกลมากๆอย่างเช่นอาจจะอยู่คนละห้องนะครับลำโพงตั้งไว้อยู่ที่ห้องนั่งเล่นเราอาจจะอยู่ในห้องน้ำอะไรเงี้ยปกติเราคงจะต้องแหกปากดังๆเพื่อให้อุปกรณ์ได้ยินเสียงเรากับไอ้ลำโพงมี่สมาร์ทสปีกเกอร์ตัวนี้เนี่ยไม่ต้องแหกปากพูดปกติได้เลยจะสามารถรับเสียงระยะไกลๆได้โอเคเปิดเพลงให้ฟังหน่อยโอเคลองไปฟังสถานีเพลงใน YouTube Music กันโอเคหยุดเพลงเฮ้ยเอาเรื่องนะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ตลอดเวลาก็ได้มือถือเราไปอยู่ที่ไหนก็ได้เราสั่งตรงๆกับตัวไอ้ลำโพงตัวนี้ได้เลย stand alone ได้อยู่ประมาณนึงนะครับการทำงานของเขาเนี่ยมันจะต้องขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยลำโพงโคตรเจ๋งเราสามารถที่จะเชื่อมต่อกับเราเตอร์ในบ้านที่เป็นแบบ 2.4 กิกะเฮิรตซ์หรือ5กิกะเฮิรตซ์ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้ 2.4 กิกะเฮิรตซ์แบบรุ่นเก่าๆอะไรประมาณนี้เนาะถ้าเกิดว่าเราเชื่อมต่อผ่าน5กิกะเฮิรตซ์เนี่ยการตอบสนองจะไวขึ้นการรับคำสั่งอะไรต่างๆนานาเนี่ยรวดเร็วอยู่แล้วเวลาเราอยากจะให้เขาค้นหาข้อมูลโอ้แป๊บเดียวก็เจอกลับมาเรื่องเดิมหากใครนะครับอยากจะสั่งเป็นภาษาอังกฤษเนี่ย
ก็สามารถสั่งได้ที่ไอตัวกล่องเนี่ยมันจะมีคำสั่งให้เป็นแซมเปิลมาให้นิดหน่อยนะครับเนี่ยเห็นไหมผมลองสั่งคำสั่งแรกดีกว่าโอเคWhat can you do? พูดว่าเปิดเพลงหรือตอนนี้ที่ซีแอตเทิลถึงโรงแล้วได้ค่ะอ๋อคือเราถามเขาว่าคุณทำอะไรได้บ้างเราลองไปคำสั่งอันถัดไปไหมโอเค Play some music ได้เลยฟังเพลงใน YouTube Music ได้เลยเฮ้ยโอเคโอเคหยุดเพลงหยุดเพลงหยุดเพลงถ้าจะข้ามเพลงก็พูดว่าถัดไปหรือข้ามได้เลยถ้าจะสอนฉันไม่ให้เปิดเพลงไหนก็พูดว่าอย่าเปิดเพลงนั้นอีกโอเคข้ามเพลงชีวิตคุณก็ต้องการเพลงประกอบในเวอร์ชันของตัวเองข้ามเพลงปุ๊บเจอโฆษณาโอเคขอบคุณมากแต่ว่ามันมีอันนึงไว้ที่ผมชอบมากเลยคือคำสั่งเนี้ยคือบอกฉันหน่อยเกี่ยวกับวันนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะโอเค Tell me about my dayสวัสดีตอนเย็นเวลาตอนนี้คือ 17:04 น.ขณะนี้อุณหภูมิ 27 องศาและมีเมฆมากในกรุงเทพมหานครวันนี้จะมีฝนโปรยปรายค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 28 องศาและต่ำสุด 23 องศาขอให้โชคดีข่าวล่าสุดมาแล้วจากไทยรัฐออนไลน์เมื่อเวลา 7:49 น.วันนี้ด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศทุกพักตัวดีขึ้นจะเห็นได้จากภาคครัวเรือนก่อนแล้วก็ขึ้นไปอีกเกิดขึ้นจาก NCR ออนไลน์เมื่อเวลา 13:09 น.วันนี้จาก FN 100.5 M จาก The Secret Sauce เมื่อเวลา 6 ที่ตัวแอปพลิเคชัน Google Home เองเนี่ยก็จะมีหัวข้อขึ้นมาคอยบอกนะครับรวมถึงเราจะปรับระดับเสียงจากตรงนี้ก็ได้อันนี้แล้วแต่เราเลยนะครับแต่ว่าในที่นี้เนี่ยเราจะเปิดดังๆไว้เพราะว่าจะให้ในไมโครโฟนได้ยินด้วยซึ่งเดี๋ยวผมจะรวบรวมเอาคำสั่งเสียงนะครับที่คิดว่าเราคนทั่วไปน่าจะได้ใช้กันมากที่สุดนะครับผมอาจจะอัปเดตไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยกันยกตัวอย่างง่ายๆโอเควันนี้ฝนจะตกไหมไม่นะคะฝนไม่ได้ตกในกรุงเทพมหานครอุณหภูมิอยู่ที่27องศาและมีเมฆมากเป็นส่วนใหญ่ค่ะโอเคตั้งเวลาถอยหลัง15วินาที15วินาทีเริ่มเลยนะแล้วพอเริ่มปุ๊บเขาก็ไม่มีสัญญาณเตือนนะคือเริ่มก็คือเริ่มเลยโอเคเสียงดังเตือนขึ้นมาเรียบร้อยนะครับโอเคเปิดเพลงอะไรก็ได้กำลังเปิดเพลงใน YouTube Music I think I'm crazy โอเคข้ามเพลง I love you baby โอเคเปิดเพลง Big Ass โอเคลองฟังสถานี Big Ass ใน YouTube Music กันเป็นไงเนาะโอเคเปิดเพลงวง Big Assได้สิลองฟังสถานี Big Ass ใน YouTube Music กันเปิดเพลงความเชื่อได้สิลองฟังสถานี Body Slam ความเชื่อฟีด Ass คาราบาวเนื้อเพลงใน YouTube Music กันสั่งเพลงของ Body Slam ได้เพลงของพี่เสกโลโซเฮ้ยเอ็งเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าวะโอเคในบางกอกน้อยรถติดไหมมีการจราจรหนาแน่นในเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร10700โอเคแมคโครปิดกี่โมงแมคโครจรัญสนิทวงเปิดให้บริการจนถึง 23:00 น.เฮ้ยรู้สาขาด้วยตอบสาขาถูกด้วยโอ้ยถือว่าโอเคเลยนะครับโอเคปั๊มน้ำมันใกล้บ้านเจอสถานีบริการน้ำมัน 3-4 แห่งอยู่ห่างไม่เกิน 4.1 กิโลเมตรที่ที่1คือปั๊มน้ำมันเอ็กโซอยู่ที่621ถนนพรานนกแขวนบ้านช่างหล่อเขตบางกอกน้อยที่ที่2คือปตท.อยู่ที่ถนนอิสระเฮ้ยพูดละเอียดมากบอกเลขที่ของปั๊มน้ำมันเลยอ่ะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราอยู่ออฟฟิศเราอยากรู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านอ่ะใช้เวลากี่นาทีอ่ะลองถามดูโอเคเดินทางกลับบ้านเส้นทางที่ดีที่สุดในการเดินทางด้วยรถยนต์ไปบ้านคือซอยจรัญสนิทวง37และถนนจรัญสนิทวงและจะใช้เวลาประมาณ13นาทีค่ะเฮ้ยรู้ละเอียดกว่าถามเมฆอ่ะเอ้ยโอเคเลยนะคำถามทั่วๆไปเนี่ยเราลองไปครีเอทกันดูนะครับผมคิดว่าประมาณนี้แหละที่เราใช้ถามกันบ่อยๆอ่ะเนาะซึ่งจริงๆแล้วลำโพงตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะปรับระดับเสียงได้10ระดับดังสุดก็คือเหมือนตอนแรกที่เราเปิดไปตั้งแต่ต้นแล้วเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้แค่แบบสร้างบรรยากาศเบาๆก็ปรับระดับนี้ก็พอประมาณอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเรากดเพลย์ตรงข้างบนล่ะอ๋อหุ้ยเร็วทามาก
กดปุ๊บไปปั๊บกดปั๊บไปปุ๊บกดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั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 ๊บปุ๊บปุ๊บเลยแล้วถ้าเราดับเบิ้ลคลิกอ่ะคือเราดับเบิ้ลคลิกไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าเรากดบวกค้างอ่ะโอเคก็ไม่ได้มีผลอะไรไม่ได้เป็นการข้ามเพลงอยากจะข้ามเพลงก็ต้องสั่งผ่านเสียงเท่านั้นนะครับจะอยากจะรู้ค่าสกุลเงินใช่ไหมลองถามดูโอเค1ดอลลาร์ US มีค่าเท่ากับกี่บาท1ดอลลาร์เท่ากับประมาณ30บาท22สตางค์หุ้ยได้อยู่นะคราวนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวอย่างเสียงเพลงนะครับมีความกระหึ่มอยู่ให้ประมาณนึงอยากได้ของที่อยู่สูงยังไงจะขอลองดูสักทีต่างกันเท่าแอปพลิเคชันนะครับในที่นี้เองเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมในด้านของ EQ ได้เล็กๆน้อยๆนะครับใช้ฟังเพลงแล้วอาจจะไม่ค่อยถูกใจในย่านเสียงเขาเราสามารถปรับเสียงทุ้มให้เพิ่มขึ้นให้ลดลงได้หรือว่าเสียงแหลมให้เพิ่มขึ้นให้ลดลงได้นะครับหากว่าเราอยากจะกรอเสียงเพลงก็สามารถทำได้ในแอปพลิเคชัน Google Home ติดตั้งได้ทั้งAndroid แล้วก็ iOS นะครับใครมีอุปกรณ์อื่นๆในบ้านอีกเนี่ยก็มาเพิ่มได้ที่หน้านี้ได้เลยอยากจะแค่ไว้ฟังเพลงบลูทูธ1ต่อ1เท่านั้นเนี่ยก็มีวิธีง่ายๆโดยการสั่งคำสั่งเสียงว่าโอเคบลูทูธ pairing โอเคถ้าอยากต่อบลูทูธให้เกิดการตั้งค่าบลูทูธแล้วมองหาอุปกรณ์ชื่อฐานทับไป UCS แล้วเราก็เชื่อมต่อตรงๆได้เลยในที่นี้เนี่ยผมได้ทำการตั้งค่าไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของบลูทูธเวอร์ชันเนี่ยตัวนี้เขาให้มาเป็นแบบเวอร์ชัน 4.2 เท่านั้นนะถ้าเกิดว่าเราใช้ในการดู YouTube แต่ว่าภาพกับเสียงมันไม่ตรงกันอาการเป็นยังไงไปดูกันครับสวัสดีครับผมนิวจากรายการไอ้นิว CH แม่เกือบลืมชื่อรายการซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่กับผมนะตรงนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเบลอีกแล้วนะครับถ้าเจอหน้ากันนั่นก็แปลว่าคุณกำลังอยู่ในพาร์ทของสมาร์ทโฟนมือถือนั่นเองแล้ววันนี้ครับในราคาค่าตัวประมาณ 6,900 กว่าบาทอันนี้ผมไม่ชัวร์นะครับแต่ว่าผมมีลิงก์ร้านค้าอย่างเป็นทางการของทางซาราโมนิกเอาไว้ด้านล่างในเดสคริปชันแล้วเรียบร้อยนะครับอย่างจอข่าวตื่นเองเนี่ยเราก็มักจะพูดเสมอว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการที่เมื่อเกิดการรัฐประหารเนี่ยมันทำให้ความมั่นใจหรือว่าความเชื่อมั่นในการที่จะลงทุนน่ะของต่างชาติเขาไม่มีอันนี้มันโหนี่ขนาดเราใช้แค่ดู YouTube นะเสียงยังมีการดีเลย์อยู่ประมาณนึงเลยแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้เล่นเกมบ้างล่ะในกรณีนี้เราจะใช้กับ PUBG นี่ตอนนี้เราได้ทำการเก็บปืนมาแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะยิงลงน้ำให้ดูภาพกับเสียงมันจะดีเลย์กันนิดหนึ่งนะครับมันทำให้เวลาเราเล่นเกมอาจจะมีหลายๆคนที่ไม่ถูกใจได้นะครับหวังผลได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับซึ่งบลูทูธ 4.2 เองก็มีเรื่องของ latency นี่แหละเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหลักๆนะครับที่ทำให้มันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสำหรับคนที่เอาไปทำอะไรเรียลไทม์อะเนาะแม้เราจะเอาไปวางตรงไหนนะครับไม่จำเป็นต้องกลัวนะว่ามันจะล้มลงมาง่ายๆนะครับไม่ต้องกลัวมันกลิ้งหายไปไหนเนาะส่วนในเรื่องของน้ำหนักเนี่ยก็อยู่ที่853กรัมนะครับถามว่าหนักไหมมันก็ประมาณนึงอะเนาะด้วยความที่เขาดีไซน์มาให้ไอตัวขนาดไดเวอร์มันมีขนาดใหญ่อะเนาะมันก็เลยมีทรงใหญ่ๆประมาณนี้ไปด้วยแล้วก็น้ำหนักเยอะด้วยนะครับที่ตัวด้านหลังเนี่ยของตัวลำโพงจะมีพอร์ตที่เป็นไฟเข้านะครับหรือว่า input เนี่ยเป็นลักษณะพอร์ตอะแดปเตอร์เฉพาะแบบนี้นะครับคือตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าไอลำโพงอันเนี้ยที่ชื่ออะไรนะมี Smart Speaker จะเป็นการเสียบสาย Micro USB หรือว่าพอร์ต Type C นะครับ
พื่อที่จะสั่งงานเขาแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะเป็นอะแดปเตอร์ที่ค่อนข้างซีเรียสเลยและไอตัวลำโพงตัวนี้เองเนี่ยก็จะไม่ได้มีแบตเตอรี่ในตัวเลยนะครับเอาไปใช้นอกสถานที่เอาไปเที่ยวตามต่างจังหวัดเอาไปออกทริปด้วยเนี่ยก็อาจจะไม่เวิร์กไม่เหมาะเลยนะครับถือว่าเป็นข้อจำกัดอันนึงนะที่ผมรู้สึกว่าไหนๆทำลำโพงทรงนี้แบบนี้ออกมาแล้วมีความกระหึ่มแบบมากๆแบบนี้แล้วเนี่ยน่าจะยืดหยุ่นในเรื่องของการพกไปนอกบ้านสักนิดนึงนะครับเผื่อแบบอยากเอาไปปาร์ตี้แบบตามต่างจังหวัดทั้งหมดนี้นะครับผมคิดว่าผมยกตัวอย่างมาแบบคร่าวๆประมาณนึงนะครับผมอาจจะไม่ได้ทดสอบอะไรให้ดูเยอะในแต่ละคนอาจจะมีวิธีการในการใช้งานที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ที่แน่ๆอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นตัวกลางระหว่างตัวรับคำสั่งเสียงกับอุปกรณ์ที่เรามีอยู่แล้วในบ้านได้มันก็รองรับในเรื่องของการแพริ่งกับอุปกรณ์ยี่ห้ออื่นๆอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องจำกัดการทำงานระหว่างมี่กับเสี่ยวมี่หรืออะไรประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่ามาแชร์มาแบ่งปันให้กับพี่ๆน้องๆที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วกันเราสามารถไปหาซื้อได้แล้วนะครับทั้งใน Shopee และใน Lazada เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันซึ่งลิงก์นี้เองก็จะพาท่านไปยังในหน้าของร้านค้า Official ใช้ไปแล้วอาจจะเจอปัญหาเงี้ยมันก็มีการรับประกันหลังการขายนะครับรวมถึงหากเกิดปัญหาใดๆก็สามารถติดต่อผู้ขายได้โดยง่ายเพราะว่าร้านค้านั้นๆอยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็เห็นมีโปรโมชั่นจัดส่งฟรีจัดฟรีอะไรเงี้ยก็ลองไปเข้าร่วมกันได้นะครับเจอกันใหม่เมื่อมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ